สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำยำหมู3ชั้นกินกันบอกเลยว่าอร่อยแซ่บหลายๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับตอนนี้น้ำของเราก็เดือดนะครับใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชานะครับแล้วตามด้วยหมู3ชั้น350กรัมต้มหมูรอให้สุกเลยนะครับเกลือจะไปเพิ่มรสชาติให้กับหมูของเรานะครับหมูของเราก็สุกนะครับใช้เวลาต้มอยู่ประมาณ10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปนำหมูไปหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยครับหั่นหมูเป็นชิ้นเสร็จแล้วเราไปทำน้ำยำกันต่อเลยครับพริกไทยเม็ดขาวครึ่งช้อนชารากผักชีซอย2รากใส่ลงไปในครกเลยครับแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยนะครับตำละเอียดเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับใส่พริกขี้หนูกับพริกจินดาลงไปนะครับความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับทำเสร็จแล้วมาปรุงรสชาติกับน้ำยำกันเลยครับผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะแล้วตามด้วยน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับคนส่วนผสมน้ำยำเข้าก็ดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำยำหมู3ชั้นกันเลยครับเพื่อนๆตักน้ำยำราดลงไปในหมู3ชั้นของเราเลยครับเนื้อกระเทียมดองสับ2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับและตามด้วยแตงกวาซอยเส้นต้นหอมหั่นท่อนแครอทซอยเส้นตามชอบเลยนะครับปิดท้ายด้วยผักชีซอยตามชอบนะครับแล้วก็ยำคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูยำหมู3ชั้นสูตรโฆษณาสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยแซ่บจัดจ้านถึงใจมากๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้